สวัสดีครับสวัสดีค่ะได้เวลามาติดตามเนชั่นกรองข่าวนะคะเจอกันวันอังคารที่24ตุลาคม2566อยู่กับพี่เบิ้มประชาไทแล้วก็มิวกันนิกาค่ะสายแว่นพิเศษแล้วมันก็จะมีเรื่องทันทีเลย ถ้าไม่ใส่แว่นจะไม่มีเรื่องพอใส่แว่นปุ๊บมีเรื่องทันทีค่ะเอ๊ะตกลงนี่ไอ้โม่งหรือว่าสไปเดอร์แมนเนี่ยไอ้โม่งค่ะเหมือนสไปเดอร์แมนเลยนะเนี่ยสไปเดอร์แมนคือการช่วยเหลือคนอื่นนะคะแต่ไอ้โม่งความหมายมันคนละอย่างกันนะคะอ๋อเนี่ยไอ้โม่งนะฮะใช่ค่ะไอ้โม่งนะคะปกใหญ่ของเราวันนี้ไอ้โม่งหมูเถื่อนค่ะจุดจุดจุดเนี่ยนะฮะความยิ่งใหญ่จะเติมคำว่างองูสระอางองูสระอาแล้วก็บอใบไม้อ๋อโอ้โอ้โอ้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังค่ะครับคุณผู้ชมฮะเพราะว่านายกเศรษฐาดูเหมือนว่าโฟกัสเรื่องนี้เป็นพิเศษแล้ววันนี้ก็มีการเอ่ยเอื้อนกันในที่ประชุมครม.ด้วยค่ะนะฮะหลังจากที่วัน2วันที่ผ่านมาเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปกำชับนะฮะซึ่งวันนี้เราจะชี้เป้าว่าวิธีแก้ปัญหาหมูเถื่อนแก้ง่ายนิดเดียวฮะแก้ง่ายนิดเดียวแก้ง่ายนิดเดียวแต่ก็แก้ไม่ได้มาหลายปีเลยนะคะนั่นแหละทำไมถึงแก้ไม่ได้ของง่ายๆของหมูหมูอ่ะหมูนี่มันทำอะไรก็อร่อยนะฮะน้องมิวนะใช่ไหมฮะของหมูหมูครับนายกเศรษฐาฮะของหมูหมูแก้ง่ายนิดเดียวอยู่ที่ว่าจะแก้หรือเปล่าถูกต้องนะฮะมันเป็นอย่างเนี้ยปัญหาบ้านเราน้องมิวเข้าใจไหมฮะอะไรคะรูปหน้าปัดจมูกอ๋อเหรอนึกว่าใส่หน้ากากเข้าหากันวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีใช่ค่ะแล้วก็ข่าวอื่นผมว่าไม่สำคัญอ่ะผมว่าข่าวที่สำคัญที่สุดข่าวไหนสำคัญคะสำคัญสำหรับข้าราชการไทยฮะหยุดเยอะเหลือเกินนะฮะเป็นข้าราชการใน365วันเนี่ยทำงานเหมือนทำงานถึง100วันว่าในปีนึงเนี่ยคืออย่างเดือนตุลาหยุดติดต่อแบบศุกร์เสาร์อาทิตย์ศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยมา2สัปดาห์แล้วนะคะวิที่แล้วก็ยาวมาแล้วใช่ถูกมั้ยฮะใช่ค่ะหยุดทีแล้วรถติดทุกทีโอ้นี่ตังค์เยอะใช่มั้ยเนี่ยข้าราชการเนี่ยหยุดอีกแล้วปีใหม่หยุดปีใหม่คุณผู้ชมคะครม.เคาะนะคะวันหยุดปีใหม่2566เข้าสู่ศักราชใหม่2567ค่ะเริ่มหยุดตั้งแต่ศุกร์ที่29นะคะธันวาคมแล้วก็เสาร์ที่30อาทิตย์ที่31ธันวาคม2566รวมไปถึงวันจันทร์ที่1มกราคม2567ค่ะรวมแล้ว29 30 31 1 4วันนะคะถือว่าไม่ยาวนะไม่ยาวเท่าไหร่ค่ะเอาแล้วทำไมวันที่2หยุดอะไรนะเขาก็เท่าตัดวันที่2ทิ้งแล้วก็ไปหยุดวันที่29วันศุกร์อ่ะวันที่2วันอะไรฮะก็ชดเชยใช่มั้ยฮะชดเชยที่จริงเป็นชดเชยแต่เอาเป็นชดเชยวันศุกร์แทนก็คือว่าวันเสาร์คือวันอาทิตย์ที่31วันสิ้นปีวันที่1วันปีใหม่ค่ะฉะนั้นเนี่ยวันที่2ก็ไปหยุดชดเชยวันสิ้นปีก็คือวันอาทิตย์ที่31ฉะนั้นครม.ก็เลยตัดวันที่2ทิ้งใช่ค่ะแล้วเอาไปชดเชยเป็นวันศุกร์ที่29 29เพื่ออะไรเพื่อให้ปีใหม่2567เป็นสัปดาห์ทำงานเลยไงคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นอ่ะค่ะคือโดยตรรกะพูดถึงวันหยุดเนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงการทำงานนะฮะเขาพูดถึงว่าจะกินจะเที่ยวจะอะไรเพราะว่าพอเป็นรัฐบาลเพื่อไทยเขาก็มองว่ารัฐบาลต้องทำงานแบบเอกชนไงคะเพื่อให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนไปได้เพราะไม่อย่างนั้นถ้าจะมาหยุดเป็น30 31 1 2มันจะเหมือนฟันหลอพุธพฤหัสศุกร์มันลาต่อได้นะคะแล้วอาจจะต้องหยุดยาวเหมือนเป็นอีก1สัปดาห์ไปเลยไม่อยากให้มันเหมือนฟันหลอมันเยอะอ่ะค่ะเอาเป็นว่าเริ่มอยู่ตั้งแต่29นะคะข้าราชการค่ะแล้วนี่อะไรอะฮะทิ้งงานฮะค่ะค่ะจะไม่ให้หยุดปีใหม่ปีหน้าอีกเหรอฮะก็แพลนไว้ปี67 68ได้เหรอใช่ค่ะแพลนไว้ค่ะเพราะว่าวันนี้หมอมิงท่านบอกนะนายกเล็กท่านก็ให้สัมภาษณ์บอกว่านอกจากครม.จะเคาะวันหยุดปีใหม่เนี่ยสิ้นปีนี้2566นะคะมีการคุยกันเพิ่มเติมว่าถ้าปีหน้าสิ้นปี2567เข้าสู่ศักราชใหม่2568ก็น่าจะมีวันหยุดเพิ่มค่ะจะเริ่มมาตั้งแต่วันจันทร์ที่30ธันวาคมปี67ทำให้ปีหน้านะคะสิ้นปี67นะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งสับสนนะสิ้นปี67จะมีวันหยุด68จะมีวันหยุดต่อกัน5วันแต่สิ้นปี66ขึ้นปี67เราจะหยุดต่อกัน4วัน
เราไม่เอาแล้วครม.ไม่เอาปี68ขึ้นปี69เลยฮะแล้วครม.มั่นใจว่าอยู่ถึงปี67 68เลยฮะมั่นใจใช่ไหมมั่นใจล่ะค่ะมั่นใจก็มั่นใจนะฮะมั่นใจถึงแพลนมันหยุดแล้ววันพรุ่งนี้นายกเศรษฐาจะควงแขนอุ๊งอิ๊งนะฮะคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยมีตำแหน่งอะไรบ้างนี่นะฮะรองประธานกรรมการซอฟต์พาวเวอร์รองประธานกรรมการซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็รองประธานกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติแล้วก็ล่าสุดเป็นประธานกรรมการซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาตินะฮะก็คือว่าถ้ากรรมการยุทธศาสตร์เนี่ยนายกเศรษฐาเป็นประธานคุณอุ๊งอิ๊งเป็นรองนะฮะแต่ถ้าหากว่าเป็นกรรมการซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติคุณอุ๊งอิ๊งเป็นประธานแล้วก็ตั้งเสร็จสรรเรียบร้อยแล้วใช่แล้วก็จะมีอีกตำแหน่งก็คือเป็นรองประธานเกี่ยวกับระบบสุขภาพแห่งชาติของกระทรวงสาธารณสุขด้วยค่ะประกันสุขภาพแห่งชาติ30บาทรักษาทุกโรคเพื่อไปสานต่อ30บาทจะมาทำต่อตำแหน่งนึงแต่ชื่อคณะเต็มๆจำไม่แม่นนะฮะวันนี้ก็มีการประชุมกันนี่ใช่วันนี้ประชุมก็จะทำต่อให้พ่อว่างั้นเถอะนะฮะทำต่อถ้าเอาเรื่อง30บาทคุณผู้ชมคะเพราะว่าวันนี้นายกก็นั่งหัวโต๊ะเป็นประธานการประชุมนะคะไม่เอาฮะไม่เอาคร่าวๆก็ไหนๆพี่ว่าเกิดมาแล้วว่าวันนี้เขาประชุมกันก็ต่อยอด30บาทรักษาทุกโรค plus นะคะอันนี้บวกขึ้นมาเป็น plus ค่ะอ๋อ plus นะฮะค่ะค่ะหมอชลน่านตั้งแต่รัฐมนตรีสาธารณสุขเนี่ยนะฮะไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยนะเนี่ยไม่ให้สัมภาษณ์เลยนะฮะเห็นอยู่ใช่รับพี่น้องคนไทยกลับจากอิสราเอลก็กระทรวงสาธารณสุขหมอชลน่านก็ไปรับเหมือนกันใช่ค่ะหรือให้ภรรยาสภาพติดใจหรือภรรยาเป็นที่ปรึกษาก็เลยเงียบนี่คุณอุ๊งอิ๊งก็เป็นรองประธานคณะกรรมการนะคะพัฒนาระบบสุขภาพเข้าร่วมประชุมด้วยค่ะเราพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยนะฮะคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งตั้งขึ้นใหม่นายกเศรษฐาลงนามแกล้งนะฮะตั้งคุณอุ๊งอิ๊งเป็นประธานส่วนรองประธานแล้วก็ที่ปรึกษาไม่ใช่ใครอื่นไกลกลุ่มแค่รองประธานนะคะคุณหมอสุรพงษ์สืบวงศ์ลีไม่รู้เป็นไงครับผมเห็นหน้าแบบหมอเลียบอาจารย์พันศักดิ์แล้วก็หมอมิ้งเนี่ยผมก็นึกถึงคุณทักษิณทุกทีเลยนะครับไม่รู้เป็นไงก็ดีแล้วไงเขาก็อยากให้นึกถึงไงคะนะฮะค่ะ อันนี้ปรึกษากรรมการก็อาจารย์พันศักดิ์นะคะวิทยุรัตน์ค่ะเซตนี้นะ ชุดนี้ค่ะคือชุดนี้คือคณะรัฐมนตรีอุ๊งอิ๊งอุ๊งอิ๊งหนึ่งนะฮะชุดหมอมิงหมอเลียบอาจารย์พันศักดิ์นะฮะก็จะเป็นครม.อุ๊งอิ๊งหนึ่งต่อจากครม.เศรษฐานะฮะเอาจริงจริงฮะจะแบ่งนายกคนละครึ่งเหรอคะใช่แต่อาจจะไม่คนละครึ่งนะฮะคุณอุ๊งอิ๊งอาจจะได้เยอะกว่าคุณเศรษฐาอาจจะปีครึ่งประมาณนี้คุณอุ๊งอิ๊งอาจจะ2ปีครึ่งเนี่ยก็จะมาตามสเต็ปเพราะว่าวันไหนนะเขาประชุมพรรคเพื่อไทย27ค่ะวันศุกร์นี้27เขาก็เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแล้วอ่ะใช่นะฮะก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเพราะว่านี่พรรคพ่อเขาพ่อเขาทำไว้ให้ลูกจะบอกว่าโอ้โหการเมืองไม่ใช่มรดกแต่เราก็เห็นแบบนี้การเมืองไทยใช่ไหมฮะมันก็เป็นมรดกเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าไม่ต้องไปถามใครว่าตกอุ้งอิงจะเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอะไรเนี่ยคนนั้นก็โอ้ยเห็นดีด้วยมีความเหมาะสมนู่นนี่นั่นอะไรคือเขาเป็นอยู่แล้วนะฮะไม่ต้องถามไม่ต้องพูดเขาเป็นอยู่แล้วหัวหน้าพรรคเพราะว่าพรรคนี้เป็นของเขาคุณเศรษฐาก็มาอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองนะฮะแต่ว่าที่พูดถึงซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเพราะว่า2คนวันพรุ่งนี้จะพาครม.ไปชมภาพยนตร์เรื่องสัปเหร่อค่ะสัปเหร่อแปลว่าอะไรฮะน้องมิวฮะสัปเหร่อนะคะแปลว่าผู้ที่ทำหน้าที่จัดการเกี่ยวกับศพนับตั้งแต่มัตราสังจนไปถึงฝังหรือว่าเผาศพค่ะนี่ก็คือสับเปลือกนะฮะทีมงานทำไปแล้วอ่ะนะเสียของนะเดี๋ยวมาไม่คำว่าสับเปลือกนะเอาสับเปลือกขึ้นจอก่อนเออความหมายสับเปลือกเป็นคำนามเดี๋ยวทีมกราฟิกเขาจะบ่นเอานะบอกว่าโอ้โหพี่เบิ้มสั่งทำกราฟิกเยอะแยะแล้วไม่ขึ้นจอให้ผมเลยหมายถึงผู้ที่ทำหน้าที่จัดการเกี่ยวกับศพนับตั้งแต่มัตราสังจนไปถึงฝังหรือว่าเผาศพนะคะเป็นง่ายไหมสับเปลือกอุ้ยไม่ง่ายค่ะเหรอฮะค่ะน้องแกเป็นไหมน้อยคนอยากเป็นเอาจริงๆค่ะสับเปลือกเป็นยากนะใช่ค่ะต้องมีใจรักมีจิตอาสาจิตกุศลจริงๆต้องมีของด้วยไหมฮะต้องมีของด้วยไหมก็แล้วแต่ความเชื่อเหรอค่ะสมัยโบราณเนี่ย
สัปเหร่อเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้คงกระพันไม่ใช่คงแก่เรียนนะเป็นผู้คงกระพันผู้คงกระพันในที่นี้ก็คือว่าผู้ที่มีวิชาความรู้อยู่กับพระเนี่ยต้องถือศีลกินเจยิ่งกว่าพระซะอีกเพราะว่าต้องมีหน้าที่ในการที่จะส่งดวงวิญญาณของผู้ที่เสียชีวิตแล้วนี่คือหน้าที่ของสัปเหร่อปัจจุบันนี้ก็หายากสัปเหร่อในอดีตนี่ก็จะเรียกว่าเป็นอาชีพมันก็จะตกทอดใช่ไหมฮะตกทอดครอบครัวไหนเป็นคนในครอบครัวนั้นเป็นต่อก็เป็นต่อไปอะไรอย่างนี้นะฮะก็ถือว่ามีวิชาคาถาอาคมในการสะกดดวงวิญญาณนะฮะนั่นก็คือหน้าที่ของสัปเหร่อซึ่งวันพรุ่งนี้นายกเศรษฐาจะควงแขนคุณองค์อิงไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้สัปเหร่อนี่ฮะนี่เป็นตัวอย่างนะฮะสัปเหร่อของเสี่ยโต้งเสี่ยโต้งไทยบ้านสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติอดีตส.ส.พรรคภูมิใจไทยศรีสะเกษแต่ว่าเสียดายนะฮะเที่ยวนี้พลาดท่าเสียทีพ่ายแพ้ให้กับคู่ปรับเก่าคุณธเนศเครือรัตน์ค่ะจากพรรคเพื่อไทยแต่ทางเพื่อไทยก็เลยจะปลอบใจด้วยการประชุมภาพยนตร์เรื่องสัปเหร่อทะลุ100ล้านไปแล้วใช่ไหมครับเกินแล้วค่ะตอนนี้เข้าสู่500ล้านแล้วนะคะฉายที่ไหนบ้างฮะน้องมิวฮะฉายทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศเอาเหรอฮะนึกว่าสยามพารากอนที่เดียวไม่ฉายหมดเพราะว่ากระแสหนังเขาดีเขาแรงค่ะตอนนี้ทุกโรงก็จัดเวลาให้เต็มเลยนะคะจากแค่วันนึงมีไม่กี่รอบค่ะพอกระแสบอกกันปากต่อปากตอนนี้แต่ละโรงก็อัดแน่นให้กับสัปเหร่อเลย500ล้านบาท500ล้านบาทค่ะก็ถือว่าทำลายสถิติหนังไทยในรอบ8ปีใช่ไหมฮะใช่ค่ะมีคนถามว่าคนไทยไม่ชอบดูหนังไทยแล้วคนไทยถ้าจะดูหนังไทยก็จะดูหนังผีบวกบวกตลกตลกจะเป็นลักษณะนั้นก็จะประสบความสำเร็จค่ะนะฮะถ้าเป็นหนังไทยแบบแนวอื่นเนี่ยก็จะไม่ประสบความสำเร็จว่าอย่างนั้นแล้วสัปเหร่อเนี่ยนะฮะเรื่องย่อจะเป็นลักษณะแบบนั้นไหมเป็นลักษณะแบบนั้นค่ะมีครบรสนะคะสัปเหร่อมีทั้งความรักความเชื่อเกี่ยวกับผีการมีหลักธรรมคำสอนคติการใช้ชีวิตแล้วก็เห็นวิถีชีวิตของคนที่ทำหน้าที่สัปเหร่อคุณเหมือนมาดูมาแล้วเลยนะดูมาแล้วจริงเหรอจริงจริงโอ้ตายทนกระแสไม่ไหวนะคะโอ้นะฮะไปดูมาแล้วจริงจริงอิจฉาจริงเลยส่วนใหญ่น้องๆจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามด้วยค่ะในฐานะศิษย์เก่าต้องไปดูผลงานหน่อยที่เล่นเป็นตัวเอกตัวรองอะไรนั่นเหรอฮะส่วนใหญ่ค่ะใช่ค่ะเขาก็คือชุดไทยบ้านเดอะซีรีส์นี่ถูกไหมฮะแต่เขาก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่พอมาภาพยนตร์เรื่องนี้อันนี้นะฮะประสบความสำเร็จของไทยบ้านก็จะประสบความสำเร็จเพราะว่ายอดถ้าดูรายได้นะคะตอนไทยบ้านเดอะซีรีส์เท่าที่ดูข้อมูลก็คือกว่ารายได้30กว่าล้านบ้างหลัก10ล้านนะคะแต่พอมาสับเปลือกก็ทะลุ500ล้านไปแล้วนะคะผู้กำกับนะฮะคุณทิติศรีนวลผู้กำกับค่ะคือเราก็เคยเห็นนั้นภาพยนตร์ที่ตอนนี้ในเมืองไทยก็จะมี Netflix นะฮะที่เข้ามาสร้างภาพยนตร์ไทยค่ะแล้วก็เวลาฉายใน Netflix ก็ไม่ได้ดูเฉพาะบ้านเรานะฮะดูไปทั่วโลกถ้าหากว่าใครเป็นสมาชิกใช่ไหมฮะนี่ก็ผู้กำกับดังๆหลายคนนะฮะก็ไปกำกับภาพยนตร์โดยมี Netflix เป็นผู้ทุ่มทุนสร้างอย่างภาพยนตร์เรื่องที่เขาขึ้นบิลบอร์ดอยู่เนี่ยนะฮะของ Netflix หนังไทยก็คือเรื่องมนรักนักพากย์ใครๆดูแล้วบ้างฮะใครที่เป็นสมาชิก Netflix ก็คงได้ดูแล้ว Netflix นำแสดงโดยคุณเวียสุคลวัฒน์แล้วก็คุณหนูนาหนึ่งธิดาใช่ครับมนรักนักพากย์ก็เป็นเรื่องที่ย้อนยุคนะฮะที่มีการฉายหนังกลางแปลงแล้วก็ขายยาค่ะโดยมีนักพากย์สดๆขายยารักษาโรคนะคะถ้าบางคนไม่ทันเดี๋ยวเอ๊ะขายยาอะไรเด็กรุ่นใหม่ไม่ทันกันแล้วนะใช่ค่ะผมไม่ใช่ยาเสพติดอันนั้นก็เป็นหนังไทยนะฮะแล้วเขาก็ผูกเรื่องให้เห็นในอดีตคนรุ่นใหม่ก็จะไม่เคยเจอลักษณะแบบนั้นเพราะว่าทุกวันนี้ก็จะเป็นหนังแบบเสียงในฟิล์มใช่ไหมครับเป็นหนังไทยไปพอดีไปผูกโยงกับในช่วงที่คุณมิชัยบัญชานะฮะ
เล่นภาพยนตร์เรื่องอินซีแดงภาค2แล้วก็แสดงเองตอนห้อยโหนบนเฮลิคอปเตอร์แล้วก็เกิดอุบัติเหตุตกลงมาแล้วก็เสียชีวิตนะฮะก็ถือว่าเป็นหนังไทยแต่ว่าก็กำกับดูแลโดยคนไทยนะฮะเพียงแต่ว่า Netflix ลงทุนสร้างนะฮะนี่ก็เหมือนการสับเปลิดนะฮะอ่ะถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ใช่ค่ะอย่างนึงที่เราจะต้องส่งออกนะฮะค่ะเพราะว่าอย่างเกาหลีเนี่ยเขาโอ้ซอฟต์พาวเวอร์เขาเยอะมากนะฮะภาพยนตร์ทุกเรื่องเนี่ยเขาจะมีหมดเลยซีรีส์ภาพยนตร์อาหารมีอาหารมีเครื่องดื่มมีโซจูมีอะไรจะมีอะไรของเขาเนี่ยนะฮะเต็มไปหมดเลยแล้วเขาก็ส่งออกไปทั่วโลกนี่เราก็หวังว่าคุณอุ๊งอิ๊งมาเป็นประธานคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติเนี่ยนะฮะก็อ่ะและนี่นายกไม้สองแหละนะฮะค่ะก็จะมีการผลักดันเห็นบอกว่ามีเป็นพันๆซอฟต์พาวเวอร์นะฮะมีเป็นพันเป็นหมื่นค่ะในบ้านเราเขาก็จะบอกว่าอะไรนะหนึ่งครอบครัวหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์หนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ค่ะนะฮะในหนึ่งครอบครัวก็ต้องมีอย่างน้อยลูกหลานเลนโหลนอะไรเงี้ยนะฮะมีความสามารถพิเศษสักอย่างหนึ่งนะฮะที่มันสามารถที่จะเอาไปขายได้มีมูลค่าได้อันนี้พูดถึงซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็ภาพยนตร์ไทยนะฮะช่วยกันสนับสนุนค่ะคุณอนุทินชาญวีรกุลแน่นอนแหละนะฮะว่าเจ้าตัวดูยังนะต้องดูแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเป็นหัวหน้าพรรคของเสี่ยต้งตอนนี้เสี่ยต้งไม่ได้เป็นส.ส.แล้วเป็นได้เป็นตำแหน่งอะไรทางการเมืองครับเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีค่ะของกระทรวงศึกษาธิการนะคะแล้วก็เป็นโฆษกของกระทรวงศึกษาธิการด้วยค่ะอ๋อทำไมไม่ให้ไปอยู่กระทรวงท่องเที่ยวอ่ะฮะเขาให้อยู่ศึกษาธิการแล้วท่องเที่ยวท่องเที่ยวของเพื่อไทยอ๋อคุณสุดาวันของเพื่อไทยบางสุภกิจโกศลค่ะแหมหรือว่าจะให้ไปอยู่แรงงานแบบคุณพิพัฒน์เขานึกว่าเขายังอยู่ภาคภูมิใจไทยอยู่ไงกำนันปอไม่เขาอยากเพื่อไทยแล้วอันนี้เป็นภาพที่คุณอนุทินไปดูสัปเหร่อนะคะแล้วก็มีคุณโต้งอยู่ข้างๆเสี่ยต้งเสี่ยต้งใส่เสื้อขาวอยู่ข้างๆนะคะยิ้มแป้นเลยใช่ค่ะโอ้โหหนังทะลุ500 ล้านเหรอใช้กี่วันถึง10 วันยังทันมิวถึงแล้วนะคะเดี๋ยวนี้เขาไปดูหนังในโรงเนี่ยต้องจ่ายตังค์เท่าไหร่อ่ะนี่ไปดูกี่ร้อยฮะ300ประมาณ200 กว่าบาทนะคะ200เหรอค่ะ200 กว่าบาท200 กว่าบาทถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็100 กว่าบาทนะถ้ามูจำไม่ผิดอ่ะแล้วอย่าไปโหลดแล้วก็แอบดูเหรอฮะอย่าไปโหลดฟรีเลยไม่หรอกไปอุดหนุนสงสารเขาหน่อยใช่ค่ะนานๆจะมีหนังไทยที่เป็นกระแสแล้วก็คนไทยพร้อมใจกันไปดูเพราะว่าจริงๆคือสัปเหร่อก็คือหนังเหมือนชีวิตวิถีชีวิตชาวอีสานแต่คนภาคอื่นไปดูแล้วก็ยังประทับใจนะคะทุกคนเข้าถึงได้ค่ะสำหรับเรื่องนี้เขาภาคอะไรฮะภาคอีสานถึงในฟิล์มใช่ใช่แต่เราก็จะมีซับให้มีซับมีซับภาษาไทยภาษาอังกฤษให้นะคะโอเคฮะทีนี้ครม.คุณคารมพลพรกลางรองโฆษกรัฐบาลก็ออกมาแถลงเรื่องครม.มีมติเห็นชอบในการขยายเวลาเปิดปิดผับบาคาราโอเกะผับบาคาราโอเกะเห็นชอบจริงๆก็ยังไม่ถึงขั้นเห็นชอบแต่ให้ไปศึกษาก่อนว่าจะเปิดปิดถึงกี่โมงทีนี้เอาทำไมไม่ถามรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยอ่ะทำไมไม่ถามคุณอนุทินกินอ่ะถามคุณอนุทินจบเลยสิบอกว่าก็อยู่ที่กระทรวงมหาดไทยอ่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ว่าจะเอายังไงค่ะคุณอนุทินก็บอกว่ามีคณะขึ้นมาศึกษานะคะแล้ววันพรุ่งนี้จะมีการประชุมกันเนี่ยที่กระทรวงมหาดไทยค่ะแต่ว่าทางกทม.เขาพร้อมแล้วใช่ไหมกทม.เขาพร้อมเขาขานรับค่ะผู้ว่าชาติชาตินะค่ะก็โซนไหนที่เป็นโซนท่องเที่ยวข้าวสารอันหลักๆข้าวสารสีลมสีลมตรงเนี่ยตรงอะไรอ่ะสีลมตรงอะไรผับบาร์ญี่ปุ่นเยอะๆเนี่ยเขาเรียกอะไรนะธนิยะแถวเนี้ยฮะตรงนี้ใช่ไหมก็ต้องไปดูแต่ก็มีผลสำรวจของนิด้าโพนะคะออกมาสัปดาห์ที่แล้วประชาชนส่วนใหญ่เขาก็บอกปิดตีสองเหมาะสมแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ความคิดเห็นออกไปถามคนไม่กูไปถามพระถามเนนที่ไหนถามคนนอน หัวค่ำ เขาก็ว่าอย่างนั้นดิ ต่อมาเรื่องที่นายกเร่งรัดให้กระทรวงกลาโหม
โชว์ผลงานหน่อยเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบิ๊กทินนะฮะสุทินคลังแสงก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะฮะว่าได้เตรียมเรื่องที่จะเอาที่ดินทหารเนี่ยไปให้ประชาชนได้ทำประโยชน์แล้วก็จะเอาเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้ววันนี้ครม.ก็มีมติเห็นชอบให้กระทรวงกลาโหมประสานงานกับหน่วยงานต่างๆเข้าไปตรวจสอบดูว่าพื้นที่ของรัฐนะฮะที่หน่วยงานในกระทรวงกลาโหมครอบครองอยู่เนี่ยนะฮะมีกี่นิ้วมีกี่ตารางเมตรมีกี่ตารางวามีกี่ไร่ใช่ไหมฮะค่ะเอาเฉพาะที่เป็นของกลาโหมนะไม่ใช่กลาโหมไปขอธนารักษ์ธนารักษ์มาทำนะฮะเอาเฉพาะเป็นที่ดินของกองทัพจริงๆนะฮะถึงกับตัดแจกแบบสปก.เหมือนผู้กองธรรมนัสมาใจปั้มขนาดนั้นไหมอ๋อไม่แค่ให้มาให้เข้าไปทำกินเฉยๆให้เข้ามาทำกินได้ค่ะไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์ไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์ให้สามารถหาเลี้ยงชีพได้ประกอบสัมมาชีพได้ไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์นะคะที่ดินของทหารเหรอฮะค่ะถ้างั้นก็นี่ไงนะฮะเดี๋ยวรอหนึ่งรออ้อบ้านป่าลอยต่ออะไรอย่างงี้ได้ไหมฮะได้ไหมฮะน้องมิวได้ ได้เหมือนกันค่ะแต่เนี่ยเขาบอกว่าจริงก็คือต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบว่าโดยที่ราชพัสดุที่เกี่ยวข้องนะคะเท่ากับว่าพื้นที่ที่กลาโหมไปขอใช้พื้นที่ธนารักษ์ก็อยู่ในพื้นที่แล้วก็แผนการจัดสรรที่ดินด้วยค่ะคือไม่คือค่ะคือก็ง่ายๆสิว่าทหารถ้าไม่ใช้แล้วเนี่ยคือมันมีหลายพื้นที่ที่เป็นที่ของธนารักษ์และทหารขอใช้พอทหารไม่ได้ใช้ปุ๊บชาวบ้านเขาก็ไปอยู่ใช่ค่ะอยู่กันเป็นร้อยปีก็มีฉะนั้นก็มันก็ไม่เกี่ยวกับทหารแล้วแหละทีนี้ก็เกี่ยวกับธนารักษ์โดยตรงว่าธนารักษ์เขาจะเอายังไงเพราะว่าทหารก็ต้องคืนธนารักษ์ไปคือมันมีหลายพื้นที่นะคะที่บางทีธนารักษ์เองอ่ะก็ยังเข้าใจว่าทหารใช้อยู่แต่พอไปสอบถามทหารก็ยังงงว่าอ้าวกองทัพตัวเองรับพื้นที่ที่ตั้งของกองทัพเนี่ยมีตรงนี้ด้วยหรอหลายพื้นที่นะคะที่ยังงงกันอยู่ว่าสรุปแล้วใครต้องรับผิดชอบเอาเป็นว่าก็ต่อไปนี่คือพี่น้องประชาชนที่อยู่ในที่ดินของทหารแต่ว่าเป็นที่ดินที่ทหารขอใช้ประโยชน์จากธนารักษ์กรมธนารักษ์นะฮะก็ไม่ต้องกังวลแล้วล่ะเพราะว่าเขาก็อาจจะแปลงสภาพมาโอ้ถ้าอยู่แล้วทำกินต่อก็ให้อยู่ต่อทำกินต่อเพียงแต่ว่าอาจจะต้องมีการมาลงทะเบียนให้มันเป็นระบบมากขึ้นใช่ไหมฮะแล้วคงจะต้องจัดสรรปันส่วนว่าใครควรจะได้ใช้กรรมสิทธิ์ในการทำมาหากินเนี่ยครอบครัวละกี่ไร่ใช่ค่ะเหมือนสปก.นี่สปก.ต้องเป็นเกษตรกรไม่เกินครอบครัวละ50ไร่อย่างนี้เป็นต้นนะฮะเพราะฉะนั้นที่ดินของทหารก็ต้องมาแจกแจงรายละเอียดว่า1ครอบครัวเนี่ยจะได้กรรมสิทธิ์ในการทำกินครอบครัวละกี่ไร่นั่นเป็นรายละเอียดนะฮะแล้วก็คาดว่าน่าจะจบในรัฐบาลนายกเศรษฐานะฮะใช่ค่ะน่าจะจบได้นายกเศรษฐาก็มีเวลาไม่มากฮะโอ้ตั้ง4ปีเอาหน่าเราต้องคิดบวกไว้ก่อนนะคะรอการ4ปีอยู่แล้วเออบวกน้องมิวจะบวกอย่างเดียวเลยนะเนี่ยข่าวดีอันนี้เป็นมติครม.ด้วยเปล่าต้องเข้าครม.ไหมมติครม.เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าคุณพีรพันธ์มีการประกาศทาง Facebook ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเองแล้วค่ะคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคนะคะท่านบอกว่าครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงานเสนอคือลดราคาเบนซิน91ลง2บาท50สตางค์ค่ะขณะที่รายละเอียดนะคะก็มีรายงานเพิ่มเติมว่าที่ประชุมครม.ก็ไฟเขียวเดี๋ยวลดราคาแก๊สโซฮอล์91ลง2บาท50สตางค์ต่อลิตรระยะเวลาก็คือ3เดือนค่ะแนวทางก็ใช้วิธีทางเดียวกับดีเซลคือก็เป็นการลดภาษีสรรพสามิตภายใต้โครงสร้างปัจจุบันนะคะแล้วก็ต้องใช้งบประมาณ 1,000 ล้านบาทแล้วราคาน้ำมันปัจจุบันเป็นยังไงขอน้ำมันพีทีมาหน่อยฮะทีมงานฮะโฆษณาให้ PT หน่อยฮะถ้าแก๊สโซฮอล์91ของ PT ตอนนี้อยู่ที่37บาท98สตางค์ถ้าลดทันที2บาท50สตางค์ก็เหลือประมาณ35บาท48สตางค์นะคะอ่ะนี่91หน้าที่เขาลดอ่ะแก๊สโซฮอล์91เนี่ยค่ะ 37.98 ลดไป 2.5 เหลือประมาณ 35.48 ค่ะ35บาท48สตางค์ส่วนเบนซินหรือว่ารถ91อย่างเดียวนะใช่รถ91อย่างเดียวค่ะE20 กับ E95 ไม่ลดไม่ได้ลดค่ะ
ะ91อย่างเดียวที่ใช้เยอะ91อย่างเดียวที่ใช้เยอะก่อนหน้านี้เขาก็บอกว่าเขาจะเลิกผลิตแก๊สโซฮอล์95ไม่ใช่เหรอหรือให้เหลือแต่991แต่ว่ามันก็ยังมีรถยุโรปนะฮะรุ่นเก่าๆที่ยังต้องใช้แก๊สโซฮอล์95อยู่นะฮะใช้91ไม่ได้ก็เลยต้องมีอยู่แต่ว่าเบนซินเพียวๆนี่ยังมีอยู่แล้วมีไว้สำหรับซุปเปอร์คาร์นะใช่ไหม16บาท5ซุปเปอร์คาร์นี่เติมโซฮอได้ไหมฮะน้องมิวฮะบางรุ่นก็เห็นว่าเติมได้ยังบางรุ่นเติมใหม่นะใช่ไหมฮะใช่ค่ะเติมแต่รุ่นเก่านี่เติมไม่ได้ต้องเติมเบนซินเพียวๆเลยมันก็เลยยังมีอยู่ซึ่งก็ถือว่าเป็นชนกลุ่มน้อยนะฮะอันนั้นก็จะขึ้นลิตรละ200-300ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเขาซื้อรถคันละ30-40ล้านนะฮะคนละแค่ก็คงจะไม่ร่วงนะฮะอันนี้เริ่มเมื่อไหร่ครับเนี่ยลดราคาเนี่ย2.50 บาทเนี่ย3เดือนเริ่มเมื่อไหร่เริ่มวันไหนฮะถ้าเริ่มวันไหนไม่บอกยังไม่ได้บอกต้องไปให้ปตท.ประกาศอีกเหรอยังเดี๋ยวเขาประกาศวันที่อีกทีแต่ครม.ไฟเขียวแล้วนะคะโอ้เขาครม.มันก็ต้องประกาศวันเลยนะฮะจะมาชาวบ้านแบบงงทำไมอ่ะว่าเอาตกลงว่าจะวันไหนจะได้ไปเติมระยะเวลา3เดือนบอกแค่นี้ยังไม่ได้บอกว่าเริ่มเมื่อไหร่เดือนไหนค่ะแต่เคาะแล้วว่าเห็นชอบตามที่พลังงานเสนอคิดว่าน่าจะอยู่ที่พลังงานนะคะรอที่กระทรวงพลังงานเพราะวันที่อ๋อก็นี่ใช่รัฐมนตรีพลังงานเหรอฮะน้องมิ้วเสื้อสีฟ้าเนี่ยใช่ใช่ก็ใช่ไงแล้วมันมีไม่มีอำนาจต้องรอปตท.เหรอฮะปตท.มีอำนาจมากกว่ารัฐมนตรีเหรอไม่รอเดี๋ยวไปคุยรายละเอียดกันเหรอตอนที่เราจัดรายการเขาอาจจะมีรายละเอียดมาแล้วเดี๋ยวข่าวคงเข้ามาถ้ามาเดี๋ยวรีบบอกดูไลน์หน่อยมีใครดูแล้วยังไม่มียังไม่มีใช่ไหมกลุ่มพลังงานก็ยังไม่ได้บอกวันที่นะคะยังไม่ได้บอกเริ่มเมื่อไหร่คือเราขยี้แบบนี้เดี๋ยวก็มีไลน์มาไม่ต้องห่วงหรอกนะฮะส่วนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะฮะคุณท็อปวราวุฒิศิลปอาชาบอกว่าจะขอค่าอาหารกลางวันเด็กแรกเกิดนะฮะถึง18ปีเด็กแรกเกิดตั้งแต่เกิดถึง2ขวบเนี่ยเดิมได้66.50 บาทต่อคนขอเพิ่มเป็น81.81 บาทต่อคนเด็ก3ถึง6ขวบจากเดิมได้อาหารเนี่ย57 บาทต่อคนขอปรับเพิ่มเป็น78 บาทต่อคนส่วนอาหารที่เด็กศึกษาในสถานสงเคราะห์ของกระทรวงพม.อายุ7ถึง18ปีเดิมได้ค่าอาหารกลางวัน57 บาทจะขอเพิ่มเป็น71 บาทนะฮะส่วนเด็กที่อยู่นอกสถานศึกษาจากเดิม57 บาทจะขอเพิ่มเป็น83 บาทนะฮะฟังเสียงรัฐมนตรีท็อปหน่อยฮะอาทิตย์ที่ผ่านมาทางกระทรวงนะครับโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนนะครับก็ได้ทำหนังสือไปถึงกรมบัญชีกลางแล้วก็ทางสำนักงบนะครับเกี่ยวกับเรื่องขอปรับค่าอาหารของเด็กที่อยู่ในสังกัดนะครับที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงให้เพิ่มขึ้นก็เป็นที่น่ายินดีนะครับมีแนวโน้มว่าน่าจะได้ตามที่ขอแล้วน่าจะเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับก็คือปลายปีนี้โดยที่ค่าอาหารเด็กแรกเกิดจนถึง2ปีนั้นเนี่ยนะครับจากเดิมเนี่ยเราได้อยู่66.50 บาทเนี่ยนะครับเราจะได้เป็นถึง10ทานโทษนะครับเพิ่มเป็น81บาทนะครับ81.87 บาทนะครับแล้วก็เด็กอายุ3ถึง6ขวบนะครับจากเดิมนั้นได้อยู่57บาทนะครับก็จะได้เป็น71บาทนะครับแล้วก็ค่าอาหารเด็กศึกษานะครับที่ศึกษาอยู่ในสถานสงเคราะห์ของกระทรวงเองนะครับตั้งแต่7จนถึง18ปีนั้นเนี่ยเดิมทีนะครับได้57บาทนะครับก็จะเพิ่มเป็น71บาทนะครับแล้วก็ค่าอาหารเด็กที่อยู่ในสังกัดของกระทรวงนะครับในการดูแลของกรมแต่ว่าศึกษาอยู่นอกสถานสงเคราะห์นะครับก็จะได้เพิ่มจาก57บาทนั้นนะครับเป็น83บาทซึ่งค่าอาหารใหม่นี้ก็จะรวมถึงเงินนมกล่อง UHT ที่จะให้กับเด็กทุกๆคนด้วยนะครับอันนี้เป็นอัตราที่เราขอปรับในเบื้องต้นก่อนอันนี้ก็พี่ลูกท็อปก็ชี้แจงนะคะทีนี้คุณผู้ชมเพิ่มเติมไลน์มาเรียบร้อยแล้วค่ะส
ำหรับการลดราคาแก๊สโซฮอล์91นะคะวันนี้เป็นการเอาเข้าครม.ให้เห็นชอบตามหลักการก็คือลดแน่ๆทีนี้สัปดาห์หน้าจะเริ่มเมื่อไหร่เดี๋ยวมาลุ้นกันเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะให้ครม.เคาะเรื่องการใช้เงินสรรพสามิตก็คือมูลค่าต่างๆที่มันต้องเอามาชดเชยกันนะคะเดี๋ยววันที่ทันทีที่ทราบจะรายงานให้ทราบอีกครั้งค่ะผมบอกแล้วไงว่าเรื่องนี้มันต้องขยี้ฮะถ้าไม่ขยี้แล้วมันจะไม่มีความคืบหน้าครม.เหลือครม.แต่งตั้งนะฮะแต่งตั้งพลตรวจโทพานุรัตน์หลักบุญผู้ช่วยผบตร.ไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะครับหรือว่าปปส.นะฮะนี่ตั้งบิ๊กหลวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคือขอโอนย้ายไปตั้งแต่ครม.รัฐบาลที่แล้วตั้งแต่อาจารย์วิษณุเครืองามเป็นรองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลปปส.นะฮะก็ไปแล้วก็สรุปว่าตำแหน่งนะฮะระดับเลขาธิการเนี่ยก็เต็มหมดแล้วเหลือตำแหน่งเดียวนะครับก็คือที่ยังไม่ตั้งค่ะนะฮะก็คือเลขาธิการสมช.ยังไม่ตั้งนะฮะที่ทุกคนอยากจะให้ลูกหม้อค่ะของสมช.เนี่ยเขาได้มีโอกาสนะฮะเจริญเติบโตงอกเงยขึ้นมาในหน่วยของเขาไม่ใช่ว่ารัฐบาลนั้นก็เอาทหารมารัฐบาลนี้ก็เอาทหารมารัฐบาลนู้นก็เอาตำรวจมาค่ะค่ะคนที่เป็นลูกหม้อของสมช.เขาก็ไม่ได้ขึ้นสักทีหนึ่งค่ะฉะนั้นเที่ยวนี้ก็เลยต้องรอวัดใจนายกเศรษฐานะฮะว่าคือเลขาคนเก่าว่าเขาก็เสนอรองเลขาสมช.นะซึ่งเป็นลูกหม้อขึ้นมาแต่ว่านายกเศรษฐาก็ยังไม่ได้เอาเข้าครม.ยังไม่ได้เคาะนะฮะตอนกระนู้นอ่ะเราก็เข้าใจว่าก็คงจะเตรียมก็อยู่ไว้รอผู้ที่อกหักจากสตช.ค่ะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันนี้ก็น่าจะหายแล้วมั้งใช่ไหมฮะอกหักหลายครั้งก็ถ้าอกหักครั้งแรกมันก็อาจจะฟูมฟายนิดหน่อยนะฮะถ้าอกหักหลายครั้งก็จะเฉยๆแล้วแหละนะฮะหัวใจก็น่าจะตายด้านนะเอ้ามาที่บิ๊กทินบิ๊กทินนี้ไม่เกี่ยวกับครม.นะฮะเพราะว่าครม.คงจะไม่เอาคอมาพาดเถียงเรื่องของเรือดำน้ำกับเรือฟริเกตซึ่งเราทำเป็นเรื่องวิเคราะห์ไปแล้วเมื่อวานนี้นะฮะแล้วบิ๊กทินบอกว่าเดี๋ยวจะตั้งคณะทำงานไปเจรจาต้าอวยกับทางการจีนเจรจาอะไรบ้างน้องมิวฮะก็เจรจาเตรียมแก้ G2G นะคะเปลี่ยนเรือดำน้ำเป็นเรือฟริเกตค่ะเดินหน้าเต็มที่นะคะเอาเรือฟริเกตกลับมาใช่ค่ะไปแก้สัญญาเพราะว่าทีมต่างๆที่ตั้งขึ้นมาเพื่อไปคุยจีนสัปดาห์หน้าก่อนหมดสัญญาคือพฤศจิกายนนี้นะคะช่วงหนึ่งพี่จุทินบอกตอบนักข่าวเพราะนักข่าวบอกว่าการที่จีนผิดสัญญาจะต้องมีการปรับเงินไหมรัฐมนตรีว่าการนักข่าวถามนักข่าวถามแล้วว่าพี่สุทินไม่ได้บอกว่าจีนผิดสัญญาพี่สุทินไม่ได้บอกเพราะเมื่อวานพี่สุทินบอกว่าไม่ได้ผิดสัญญาแต่มันไม่เป็นไปตาม MOU ข้อตกลงแล้ววันนี้นักข่าวถามว่าจีนผิดสัญญาแล้วพี่สุทินตอบว่าไงพี่สุทินบอกว่าการทำสัญญามันมี2แบบถ้าทำกับเอกชนเราเรียกว่าสัญญาซื้อขายแต่การทำ G2G มันคือข้อตกลงเพราะฉะนั้นคำว่าข้อตกลงจึงมีการเขียนข้อความไว้ที่ท้ายข้อตกลงว่าถ้าฝ่ายใดไม่สามารถดำเนินการได้ตามข้อตกลงก็ให้มีการเจรจากันนี่ไงมันไม่ได้ผิดสัญญามันเขียนไว้แนบว่าเจรจากันได้คือข้อตกลงก็คือว่าเรือจีนนะฮะเป็นรุ่น limited edition หนึ่งเดียวในโลกแต่ว่าเครื่องยนต์ต้องเป็นของเยอรมันแต่ว่าจีนผลิต limited edition ให้แต่ว่าเครื่องยนต์ของเยอรมันไม่ได้สุดท้ายมาเป็นของจีนหมายความว่าจีนผิดข้อตกลงก็เลยมาเจรจากันเพราะฉะนั้นจึงยังไม่บังคับเป็นสัญญา MOU ข้อตกลงของเรา G2G มันมีความยืดหยุ่นซึ่งเมื่อจีนไม่สามารถทำได้ตามข้อตกลงเราจึงต้องเจรจาก่อนอันนี้พี่สุทินอธิบายนะคะ1นะฮะ2นักข่าวถามต่อจะเปลี่ยนจากเรือดำน้ำเป็นฟริเกตนะฮะจะลดราคาให้เราไหมเพราะว่าเรือดำน้ำมันถูกกว่าฟริเกตถูกไหมค่ะเรือดำน้ำมันก็ประมาณสัก13,000นะค่ะไม่13,000บาทนะครับคุณผู้ชมฮะ13,000 ล้านแล้วฟิเกตเนี่ยตัวเลขที่ตั้งงบเอาไว้ก็คือ 17,000 ที่เรารายงานไปเมื่อวานนี้แต่ว่ารัฐมนตรีบอกว่ามันน่าจะอยู่ที่ประมาณ 14,000 ใช่นั่นหมายความว่าฟิเกตนี่แพงกว่า
แพงกว่าแพงกว่าเรือดำน้ำ1,000 ล้านพันล้านนี่ลดให้ไหมเขาลดราคาให้แล้วจาก17,000เขาลดลงมาเหลือ14,000ให้แล้วไงเหรอฮะใช่ค่ะเรากำลังจะไปต่อรองอีกเหรอใช่ใช่ให้มันถัวกันเลยใช่ไหมฮะไม่ต้องเติมอีก1,000 ล้านใช่ไหมเดี๋ยวเราไปต่อรองอีกนะคะแล้วก็ย้ำอีกครั้งดูข้อกฎหมายและสรุปเปลี่ยนเป็นเรือฟริเกตเนี่ยทำได้จริงๆใช่ไหมพี่สุทินก็บอกมันทำได้มันแก้ไขข้อตกลงย้ำมันไม่ใช่สัญญามันเป็นแค่ข้อตกลงค่ะถามคำถามนี้นะฮะบอกว่ากองทัพเรือพอใจข้อเสนอนี้แล้วใช่ไหมคะรัฐมนตรีสุทินนะฮะนักข่าวถามว่ากองทัพเรือเนี่ยเขาสร้างอู่เรือดำน้ำเอาไว้แล้วเขาพอใจที่จะไม่เอาเรือดำน้ำแต่ว่าเปลี่ยนเป็นเรือฟริเกตแทนเหรอฮะเขาพอใจเหรอคะรัฐมนตรีตอบว่าข้อเสนอดังกล่าวเป็นเรื่องที่ทางกองทัพเรือเขาเสนอมาฮะจริงจริงเอ้าบิ๊กดุงพลเลยเอกดุงพันเอี่ยมฟังเอาไว้นะฮะท่านผบตรนะฮะแล้วเจอหน้ากันเนี่ยผมจะถามข้อเสนอดังกล่าวเป็นเรื่องที่กองทัพเรือเสนอมาเมื่อรู้ว่าเรื่องเครื่องยนต์เยอรมันปิดประตูสนิทแล้วเราก็บอกว่าถ้าประตูมันปิดสนิทจะเอายังไงกองทัพเรือก็เสนอมาเป็น2ทางเลือกข้อแรกคือเอาเรือฟริเกตมากองทัพเรือบอกข้อ2เขาก็บอกว่าเอาเรือ OPV มาซึ่งทางรัฐบาลเอาเป็นเรือฟริเกตดีกว่าหากถามว่ากองทัพเรือพอใจหรือไม่ทางเขาก็ให้ทางเลือกมาแล้วก็ต้องสนองนโยบายรัฐบาลเขาให้เลือก2ข้อถ้าผมไม่ได้เรือดำน้ำผมขอฟริเกตไม่งั้นก็ผมขอ OPV คืออย่างนี้มัดมือชกไหมเนี่ยฮะมัดมือชกคือกองทัพเรือกับเขาก็อยากได้เรือดำน้ำถูกไหมฮะแล้วอย่างนี้รัฐบาลก็ไปมัดมือชกเขาบอกว่าเรือดำน้ำไม่ได้แล้วแหละเพราะถ้าทำไปเนี่ยผมโดนด่าแน่ไม่ได้แล้วแหละนะฮะแล้วจะเอาอะไรไหมถ้าจะเอาอะไรก็บอกมาแต่ถ้าไม่เอาเลยเนี่ยนะเลิกสัญญาก็คือเรือดำน้ำก็ไม่ได้เรืออื่นก็ไม่ได้ถ้าจะเลิกสัญญาแบบนั้นเพราะนักข่าวก็ถามเหมือนก้าวไกลเขาเรียกร้องเอาเงินคืนมาแล้วมาตั้งหลักมาเริ่มต้นกันใหม่เพราะคุณจิรัตน์เมื่อวันก็บอกว่ามันไม่กระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรอกแต่พี่สุทินบอกว่ามันกระทบนะคะมันกระทบถ้าไปขอเงินคืนหรือว่าเราไปยกเลิกสัญญามันจะกระทบกระเทือนความร่วมมือทางด้านอื่นๆแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยเราเนี่ยต้องคิดให้ทุกอย่างมันคุ้มตอนนี้เราไปเจรจาก่อนดีนะคือพี่สุทินก็คงจะคุยกับลุงป้อมมาแล้วแหละว่าตอนไปเจรจาไปคุยกับทางการจีนเนี่ยนะฮะมันมีออฟเฟอร์อะไรบ้างใช่ไหมระหว่างไทยกับทางการจีนค่ะมันมีตัมติ้งรองไหมนะฮะมันก็อาจจะมีอยู่บ้างก็ยวนๆอะไรเงี้ยนะฮะเหมือนชื่อเรือนั่นแหละฮะยวนคลาส เป็นตำนานนะฮะจบค่ะผมไม่อยากยุ่งมากกับเรื่องนี้นะฮะพอละพักกันสักครู่นะฮะผมไปยุ่งเรื่องปกดีกว่าเรื่องปกวันนี้ฮะปกใหญ่ของเรารอติดตามนะคะหมูเถื่อนทะลักเข้าไทยมาหลายปีแก้ไม่ได้สักทีทำยังไงดีกับปกนี้ไอ้โม่งจุดๆหมูเถื่อนค่ะตามมาต่อในชั้นกรองข่าวชุดที่2นะคะปกใหญ่ของเราวันนี้รอติดตามได้ค่ะไอ้โม่งจุดๆหมูเถื่อนนะคะหมูทำอะไรก็อร่อยจริงไหมฮะน้องมิวฮะจริงค่ะใช่ไหมหมูกระทะเมนูยอดนิยมคนไทยกะเพราหมูหมูปิ้งแล้วเวลาไปสั่งหมูกระทะเนี่ยดูออกไหมว่าอันนี้หมูเถื่อนกับหมูไม่เถื่อนดูไม่ออกค่ะค่ะนึกว่าหมูเถื่อนจะอร่อยกว่าหมูไม่เถื่อนดูไม่ออกไม่มันจะดูที่ราคาได้นะถ้าเป็นหมูเถื่อนในหมูกระทะราคาจะถูกไม่บางทีเอาหมูเถื่อนมาขายราคาแพงก็มีเหมือนกันใช่ค่ะอ๋อไม่เสมอไปใช่ค่ะนั่นคือเรื่องของหมูนะฮะทีนี้มาเรื่องของแลมโบ้เศรษฐกรอัฐาวงไม่ได้เป็นข่าวนานแล้วพี่โบ้ฮะคือผมก็ไม่อยากจะกวนแกเท่าไหร่เพราะว่าแกก็สุขภาพก็ไม่ค่อยจะดีนะฮะผ่าเข่าอายุยังน้อยอายุ50กว่าเองนะฮะเข่าสองข้างไปแล้วอ่ะผ่าเข่าสองข้างค่ะแล้วก็ผ่าเนี่ยนะน้องมิวเดี๋ยวนี้หมอเก่งนะหมอเก่งนะฮะแต่ว่าเย็บไม่ค่อยสวยเท่าไหร่คือผ่าที่ศิริราชเดี๋ยวหมอศิริราชก็ว่าเอาพี่ว่ามาฉีดยาตายให้เลยนะไม่รักษาไม่เป็นไรผมไม่ป่วยเอางี้คือผ่าเข่าสองข้างนะตัดทิ้งเลยนะแล้วใส่เหล็กเลยนะโอ้ไม่ใช่เหล็กสิเขาเรียกอะไรเป็นไทเทเนียมใช่ไหมให้ดีหน่อยนึงอ่ะไทเทเนียมฮะเหมือนไอโฟน15เนี่ยใส่น้ำหนักเบาด้วยนะฮะสองข้างอ่ะผ่าพร้อมกันทีเดียวสองข้างหมอเก่งนะฮะผ่าไม่กี่วันออกมาเดินปลอเลยค่ะ
นี่เป็นภาพเก่านะฮะที่ตอนนั้นจบด็อกเตอร์มานะฮะแล้วก็เอาไปสวมชุดคลุยถ่ายภาพกับลุงตู่ก่อนที่ลุงตู่จะอัสดงไม่ใช่สินะฮะก่อนที่ลุงตู่จะลงจากหลังเสือนะฮะบิโบแล้วหลังจากนั้นก็หายเงียบไปมาเป็นข่าวอีกครั้งหนึ่งล่าสุดเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคเซ็นหนังสือแต่งตั้งที่ปรึกษาเกือบโหลนะฮะ 8-9 คนมีพี่โบ้กับน้องเป็นที่ปรึกษารองนายกแล้วก็รัฐมนตรีพลังงานซึ่งก็เป็นตำแหน่งแบบลอยๆไงนะฮะไม่ได้มีอะไรรอว่าจะเป็นส.ส.เพราะว่าพี่โบ้เนี่ยอยู่บัญชีรายชื่อเอ้ยบัญชีรายชื่อผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อลำดับที่15แต่ตอนเนี้ยนะฮะคุณพีรพันธ์เขาพรรครวมไทยสร้างชาติได้ส.ส.บัญชีรายชื่อถึงลำดับที่13ค่ะคุณพีรพันธ์ลาออกคนหนึ่งนะฮะก็พี่เจมขึ้นมาแทนพี่เจมระดับที่14บุรพาชัยศรีก็เป็นส.ส.แล้วนะฮะเราก็รอว่าคุณสุพัฒนพงษ์พันธ์มีเชาค่ะอดีตว่าการพลังงานนะฮะจะลาออกเพราะว่าเป็นคนไปสัญญากับพรรคแล้วว่าผมจะลาออกจากส.ส.คือจะลาออก2คนมีคุณพีรพันธ์กับคุณสุพัฒนพงษ์ค่ะฉะนั้นก็จะมีพี่เจมกับพี่โบ้เนี่ยก็จะได้เลื่อนขึ้นมาเป็นส.ส.ไปมีบทบาทในสภาแต่ว่ารอจนแล้วจนรอดก็ปรากฏว่าคุณสุพัฒนพงศ์ก็ไม่ลาออกนะฮะคือเข้าร่วมรัฐบาลแล้วแกก็ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีอยู่แล้วถูกไหมฮะใช่ค่ะเพราะว่าคือเจ้าของกระทรวงเขาคงอยากจะเปลี่ยนคนใหม่เอาคุณพีรพันธ์มาเป็นแทนอะไรเงี้ยนะคุณสุพัฒนพงศ์เบื่อแล้วอะไรเงี้ยนะฮะมันมีเจ้าของกระทรวงนะพลังงานมันมีอยู่ดังนั้นอาจจะด้วยนี่หรือเปล่าถอดใจก็เลยวันนี้ใช่ไหมฮะมีหนังสือลาออกจากสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติใช่ค่ะคือลาออกเนี่ยไม่ได้มีเหตุผลอะไรนะถูกไหมฮะก็ไม่ได้บอกเหตุผลอะไรค่ะข้าพเจ้านนท์นานในเศรษฐกรอัธวงศ์ที่อยู่นี่เป็นสมาชิกพรรคนี้นะคะประสงค์ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องขอแสดงความนับถือเสกสกลอัฏฐาวงศ์ไม่ได้บอกเหตุผลว่าเพราะอะไรลงเลขลับแล้วเรียบร้อยอ้าว3 ตุลาแสดงว่าลาออกเป็นอาทิตย์แล้วดิโหเกือบเดือนแล้วอ่ะฮะไม่นี่วันนี้24ก็ประมาณ10 วัน 20 วัน20 วันนั่นนะคะฮะเพิ่งจะมาเปิดเผยว่าลาออกนะฮะคือไลน์เลยก็ไม่ได้บอกไม่ก็ไม่ได้ไลน์มาบอกว่าลาออกจากสมาชิกแล้วคือถ้าลาออกจากสมาชิกพรรคอย่างของอาจารย์แหม่มนฤมลพินโยสินวัตรลาออกจากทุกตำแหน่งลาออกจากสมาชิกพรรคด้วยแล้วไปเป็นที่ปรึกษานายกทำหน้าที่ผู้แทนการค้าอันนั้นพอเข้าใจได้นะฮะแต่ว่าพี่โบ้เนี่ยเสกสกลคนที่เคยอยู่การเมือง2ขั้วเนี่ยโอกาสที่เขาจะตั้งไปเป็นที่ปรึกษานายกเศรษฐาเนี่ยนะฮะซึ่งอยู่พรรคเพื่อไทยแล้วขั้วคุณทักษิณแล้วตอนที่พี่โบ้ออกมาเนี่ยนะย้ายข้างนะฮะแต่ก่อนก็รับใช้คุณทักษิณใช่ไหมฮะเป็นนปช.เป็นเสื้อแดงแล้วย้ายข้างออกมารับใช้ลุงตู่ก็ต้องปะชาดะนะฮะกับกลุ่มของคุณทักษิณใช่ค่ะน้องมิวว่าเขาจะตั้งไหมไม่ตั้งค่ะเขาไม่ตั้งอยู่แล้วเพราะจริงพี่โบ้เวลาปัชดะไม่ได้กลุ่มของคุณทักษิณอย่างเดียวพี่โบ้ปัชดะกับคุณทักษิณเลยใช่ค่ะเขาก็ไม่ตั้งอยู่แล้วพอไม่ตั้งถ้าลาออกอย่างนี้ก็หมายความว่าก็ไม่เอาแล้วการเมืองอาจจะเป็นช่วงนี้นะฮะค่ะพักก่อนการเมืองการเมืองไม่เอาแล้วเพราะอะไรฮะเพราะว่าการเมืองในยุคที่คุณผู้ชมลองนึกดูนะพี่โบ้เขาอยู่คุณทักษิณฮะแล้วเขาก็ใส่ฝ่ายตรงข้ามคุณทักษิณเนี่ยคือเขาเป็นมวยแบบมวยไฟเตอร์ไงฮะค่ะค่ะถอยหลังหกล้มฮะเดินหน้าแล้วฆ่ามันค่ะไม่สนอีล้าฆ่าอีหลมไม่คิดว่าในอนาคตจะเป็นยังไงใส่เต็มที่ทีนี้พอ
ย้ายจากขั้วคุณทักษิณมาอยู่ขั้วพลเอกประยุทธ์ฝั่งนี้ก็ใส่คุณทักษิณเต็มที่แล้ววันนี้คุณทักษิณกับพลเอกประยุทธ์เขาจูบปากกันนะน้องระวังไว้นะฮะแต่ทำไมคะทำอะไรเนี่ยอย่าให้มันสุดโต่งนะครับเพราะว่าในอนาคตเราไม่รู้หรอกว่าสองคนนั้นอ่ะเขาจะคืนดีกันเรารายงานแต่ข้อเท็จจริงค่ะไม่ นี่พี่โบเขาไม่คิดหรอกว่าคุณทักษิณกับคุณประยุทธ์เขาจะคืนดีกันได้แล้ววันนี้พอเขาคืนดีกันพี่โบก็หมาหัวเน่าดีๆนี่เองอ่ะนี่มันเป็นสัจธรรมเลยนะคุณผู้ชมนึกเอาไว้นะฮะคือไปอยู่ไหนก็ไม่ได้พลเอกประยุทธ์ใครจะคิดว่าพลเอกประยุทธ์กับคุณทักษิณเขาจะคืนดีกันได้นะฮะพอดูเหมือนว่าหน้าฉากเขาขึงขังขึงขังทะมึนถึงเหมือนจะเอากันให้ตายเลยเหมือนจะลากปืนใหญ่มาใส่กันใช่ไหมฮะแต่สุดท้ายเป็นไงค่ะนะฮะแบบเขาเรียกว่าแฮปปี้เอนดิ้งแล้วเนี่ยอยู่ไงฮะเขาก็เรียกว่านี่คือเสร็จนาฆ่าโคถึกเสร็จศึกฆ่าแลมโบ้แลมโบ้จะไปไหนล่ะไปไหนไม่ได้เพราะทุกวันเนี่ยกลุ่มคนที่มีอำนาจคือกลุ่มคนที่แลมโบ้เนี่ยใส่เต็มที่ใช่ค่ะแล้วปรากฏว่ากลุ่มที่มีอำนาจกลายเป็นว่ากลุ่มของแลมโบ้ก็มาอยู่กับเขารวมใจสร้างชาติก็มาอยู่กับเขาเห็นไหมคุณปิรพันธ์ก็เป็นรัฐมนตรีใครต่อใครก็เป็นรัฐมนตรีลุงตู่ก็ลงจากหลังเสือสบายนะฮะตีกอล์ฟสบายใจเฉิบๆเห็นไหมฮะไปดูเส้นทางของแลมโบ้หน่อยนึงนะฮะเส้นทางของเริ่มตั้งแต่พลังประชารัฐนะคะตั้งแต่ย้ายขั้วเลยเริ่มตั้งแต่ปี2561ค่ะเข้ามาร่วมงานกับพรรคพลังประชารัฐนะคะต่อมาช่วงปี62ค่ะเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกสมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาช่วงปี65ลาออกจากพรรคพลังประชารัฐกุมภาพันธ์65ก็ตั้งพรรครวมไทยสร้างชาติเมษา65นะคะลาออกจากตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกค่ะตอนนั้นมีเรื่องหวยเรื่องลอตเตอรี่ถ้าคุณผู้ชมจำได้นะคะ27เมษา65ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคค่ะของรวมไทยสร้างชาติทั้งที่ก่อนนั้นนี่ตัวเองเป็นคนตั้งต่อมา26พฤศจิกายน65มาเป็นหัวหน้าพรรคเทิดไทย23ธันวาคม65ก็ลาออกจากสมาชิกพรรคเทิดไทย9มกราคม66เป็นที่ปรึกษานายกนะคะก็สมัยพลเอกประยุทธ์กุมภาพันธ์66กลับมาร่วมงานกับรวมไทยสร้างชาติ11เมษายน66ก็ได้ตำแหน่งรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติและล่าสุดวันนี้24ตุลาคม2566ก็มีข่าวอย่างเป็นทางการว่าพี่โบได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกของรวมไทยสร้างชาติแล้วค่ะก็ตอนนี้ก็ถือว่าไปตั้งหลักนะฮะแต่ว่าจะตั้งอีกนานไหมเพราะถ้าเกิดว่าสองขั้วเขาคืนดีกันเนี่ยโอกาสที่พี่โบ้เนี่ยนะฮะจะมีช่องน้อยที่จะเกิดมาในระบบการเมืองไทยเนี่ยน้อยมากพี่โบ้ก็อาจจะต้องไปอยู่แบบตุ๊ตู่นะฮะจตุพรพรหมพันธ์หรืออาจจะต้องไปอยู่แบบพี่เต้นนัทวุฒิไสเกลือนะฮะแต่ว่าพี่เต้งก็มีข่าวว่าเขาจะไปเข้าพรรคก้าวไกลใช่ไหมแล้วมีใครอีกอ่ะไม่มีแล้วนะฮะไม่มีช่องที่จะยืนในการเมืองไทยแล้วถ้าเกิดว่าสองขั้วเขาจูบปากกันแล้วถ้าจูบปากกันแบบนี้แล้วถ้าผลประโยชน์ลงตัวเขาคงอยู่กันนานนะฮะพี่โบก็เมื่อสักครู่ผมก็โทรไปลูกน้องก็รายงานว่ายังกายภาพบำบัดอยู่นะฮะก็ไปดูแลสุขภาพตัวเองนะครับตีกอล์ฟไปนะฮะร่างกายแข็งแรงแล้วก็ต้องรู้ว่าสัจธรรมการเมืองมันก็เป็นเช่นนี้แหละนะฮะปิดท้ายนะครับมีคนออกมาอวยคุณอุ๊ยอิ๊งเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะฮะไม่ต้องอวยหรอกยังไงก็ว่าเป็นหัวหน้าพรรคอยู่แล้วนะน้องมิวนะใช่ค่ะซึ่งพี่วันภูมิธรรมพี่เสิร์ตอลิสอนทุกคนล่ะค่ะแม้แต่นายกเศรษฐานะคะก็มองว่าคุณอุ๊งอิ๊งก็มีภาวะผู้นำเหมาะสมแล้วก็มีความยืดหยุ่นคุยกับใครก็ได้อะไรแบบนี้ค่ะแต่ทั้งหมดก็อยู่ที่กรรมการบริหารพรรคนะคะรอประชุมอย่างเป็นทางการ27ตุลาคมนี้ก็คือวันศุกร์นี้นะคะแต่เขาเป็นหัวหน้าพรรคแน่นอนนะถ้าไม่ได้เป็นเดี๋ยวพี่เลี้ยงเข้ามันไก่โอ้อันนี้ทุกคนก็มั่นใจนะคะ ล้านเปอร์เซ็นต์ว่าต้องชื่อนี้อุ้งอิงแพทองธารค่ะจบข่าวนะฮะเดี๋ยวเรากลับมาเรื่องปกของเรานะฮะเดี๋ยวพอมีเวลาเหลือเราก็จะไปอัปเดตสถานการณ์ช่วยเหลือแรงงานไทยจากอิสราเอลด้วยนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเรื่องปกไอ้มง
หมูเถื่อนค่ะต่างกันตอนนี้ชั้นกรองข่าวนะคะกับปกใหญ่ของเราช่วงนี้ค่ะไอ้โม่งหมูเถื่อนค่ะคือเหตุการณ์ที่นายกเศรษฐาจะให้ว่าเป็นวาระแห่งชาติก็ได้นะฮะในการปราบปรามหมูเถื่อนเราจะไม่ให้ข้อมูลหรอกนะฮะว่ามันมีตัวเลขเสียหายกี่หมื่นกี่แสนล้านนะฮะกรณีขบวนการหมูเถื่อนแต่ว่าเราจะให้ไปชมภาพคุณผู้ชมชมภาพวันที่ผู้กองธรรมนัสร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าน้ำตีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิชยาพรหมมาน้ำตีช่วยนะฮะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบไปด้วยกรมศุลกากรกรมปศุสัตว์หน่วยงานหลักๆนะที่เกี่ยวข้องนะฮะไปทำพิธีรับมอบตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งขนหมูเถื่อนมาแล้วหลังจากนั้นก็เปิดตู้แล้วนำหมูเถื่อนเนี่ยไปเผาทำลายทิ้งคุณผู้ชมอาจจะงงๆสงสัยนะฮะว่าอ้าวแล้วไอ้ตู้หมูเถื่อนนี่มันมาอย่างไรแล้วทำไมต้องมาเปิดตู้ตอนนี้แล้วก็เผาตอนนี้แล้วไอ้ที่ไม่ได้เปิดอ่ะแล้วตู้ที่ขึ้นท่าเรือแหลมฉบังมาแล้วอ่ะนะฮะแล้วศุลกากรอนุมัติให้ออกจากท่าไปแล้วอ่ะมันมีไหมมันมีกี่ตู้เรือมันมีกี่ลำที่มาเนี่ยนะฮะคนอาจจะเห็นว่านี่คือจัดการหมดแล้วแต่มันอาจจะไม่ใช่นะฮะคือหมูเถื่อนเราเนี่ยคือหมูเถื่อนที่ไม่สามารถที่จะเอาขึ้นท่าเรือแหลมฉบังได้เพราะกรมปศุสัตว์ไม่อนุมัติเอาละทีนี้น้องมิวฮะคือพูดง่ายๆว่าขบวนการหมูเถื่อนเนี่ยคนที่จะอนุมัติให้เอาตู้นะฮะออกจากท่าเรือแหลมฉบังได้เนี่ยก็คือกรมปศุสัตว์ค่ะกรมศุลกากรเนี่ยเป็นเจ้าของสถานที่เจ้าของพื้นที่นะฮะในการที่จะนำเข้าส่งออกทีนี้ถามว่าอ้าวแล้วที่หมูเถื่อนที่มันทะลักเข้ามาแล้วที่จับไม่ได้เนี่ยมันออกจากท่าได้ยังไงนะฮะมันออกจากท่าได้ยังไงถ้าออกจากท่าได้ก็คือปศุสัตว์เป็นคนอนุมัติให้ออกแล้วปศุสัตว์รู้หรือเปล่าว่ามันคือหมูเถื่อนนะฮะแล้วใครมาขอให้ปศุสัตว์เอาตู้คอนเทนเนอร์ขนหมูเถื่อนเนี่ยออกจากท่าก็คือกรมศุลกากรทีนี้นะฮะตัวเอกของเรื่องเนี่ยในเรื่องนี้เนี่ยก็คือกรมศุลกากรเราจะพาคุณผู้ชมไปดูนะฮะแกะรอยเส้นทางหมูที่มันไม่หมูฮะหมูที่ถูกที่สุดครับน้องมิวฮะมาจากสเปนฮะถูกที่สุดมาจากสเปนนะฮะลงเรือมาเลยใส่ตู้คอนเทนเนอร์มาเลยนะฮะเรือลำหนึ่งบรรทุกได้กี่ตู้ไม่รู้นะฮะตู้หนึ่งกี่ตันไม่รู้แต่ว่าแช่แข็งอยู่ในนั้นตามกำหนดระเบียบของกรมศุลกากรนะฮะคือถ้าเอาของมาขึ้นที่ท่าเรือเนี่ยขึ้นไม่ได้เอาออกไม่ได้เนี่ยมีอายุ6เดือนนะหมูก็อยู่ในนั้นแหละ6เดือนนะฮะเปิดออกมาก็ยังเป็นหมูแข็งๆอยู่นะฮะเพราะว่าแช่แข็งมันเป็นระบบทำความเย็นอย่างดีนะฮะคือ6เดือนเอาขึ้นไม่ได้ปุ๊บก็ต้องทำลายไม่ว่าจะเป็นหมูหมากาไก่หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยฮะมาจากสเปนมารออยู่ที่ท่าเรือแหลมฉบังเขาบอกว่ากรมศุลกากรทำหน้าที่เคลียร์ฮะกรมศุลกากรทำหน้าที่เคลียร์กับ10บริษัทซึ่งนำเข้าตอนนี้ข้อมูลอยู่ที่ DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะนะฮะมีชื่อ10บริษัทเอกชนค่ะที่สั่งนำเข้าหมูเถื่อนนะฮะศุลกากรมีหน้าที่เคลียร์ตู้ละ 250,000 พอเคลียร์เสร็จปุ๊บศุลกากรไปแบ่งปศุสัตว์ตู้ละ 25,000 แบ่งให้ประมงตู้ละ 25,000 เพราะเกี่ยวข้องประมงน้ำใช่ไหมฮะปศุสัตว์คือมีหน้าที่ในการที่จะเปิดอนุญาตให้เปิดตู้แล้วก็ขนหมูนี่ขึ้นฝั่ง
เนี่ยฮะราคามันไม่เยอะนะพอขนออกมาแล้วปุ๊บพอผ่านด่านตำรวจต้องจ่ายอีกแต่ไม่ระบุราคานะฮะแล้วไปถึง10บริษัท10บริษัทก็กระจายไปทั่วประเทศค่ะนี่คือเส้นทางหมูฮะหมูที่มันไม่หมูถามว่าภาพข่าวเมื่อสักครู่เนี่ยที่เห็นที่จับกันมานานๆเนี่ยมันยุคของคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะคือพอมาถึงยุคคุณเฉลิมชัยปุ๊บปรากฏว่าบรรดาในหน้าทั้งหลายวิ่งมาเคลียร์น้องมิ้วเห็นพี่ต่อไหมฮะพี่ต่อรังแคเต็มเลยฮะพี่ต่อไม่เคลียร์ประกาศเลยฮะเป็นนโยบายของกรมปศุสัตว์ว่าไม่เคลียร์รังแคเต็มหัวเลยพอไม่เคลียร์พอไม่เคลียร์ปุ๊บขึ้นไม่ได้เนี่ยเห็นไหมวันนั้นอะวันนั้นกี่ร้อยตู้ฮะนี่ฮะศุลกากรต้องมาเปิดเพราะเคลียร์ปศุสัตว์ไม่ได้ค่ะพี่ต่อบอกไม่เคลียร์แล้วก็ต้องมานี่พอมาถึงยุคของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็นายกเศรษฐาหนูทราบไหมครับว่าหมูเถื่อนที่เข้ามาเนี่ยคนที่เสียประโยชน์ที่สุดก็คือ CP ถือว่าเป็นผู้เลี้ยงหมูรายใหญ่ค่ะของประเทศลองลงไปก็จะเป็นเบทาโกลแล้วก็จะเป็นกลุ่มที่เขารวมตัวกันที่เขาเรียกว่าทางสมาคมผู้เลี้ยงหมูอะค่ะสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาตินะฮะก็คืออันนี้จะเป็นรายย่อยลงไปหน่อยถูกต้องฮะเพราะว่าคือหมูเถื่อนมาเนี่ยอย่างสเปนที่เราชี้ให้ดูเนี่ยนะฮะมาแล้วมันมาแบบคือมันมาราคาถูกนะฮะพอมาราคาถูกเนี่ยนะฮะแล้วมากระจายในบ้านเราเนี่ยมันก็จะถูกลงไปด้วยแล้วก็มันก็มากดราคาหมูในบ้านเรามันก็บิดเบือนกลไกตลาดนะฮะเขาก็ไปร้องหลายต่อหลายครั้งพอมายุคของผู้กองธรรมนัสน้องมิวดูนะฮะรังแคเต็มหัวเหมือนกันฮะผู้กองก็บอกว่าไม่เคลียร์ค่ะไม่เคลียร์นี่รังแคเต็มหัวทีนี้พอไม่เคลียร์ปุ๊บมันก็เป็นนโยบายใหญ่ที่นายกเศรษฐากำชับว่าต้องบริหารจัดการทีนี้ครับท่านนายกฮะพ่อบอกว่าศุลกากรมีหน้าที่เคลียร์ตู้ละ 250,000 จากเอกชนที่นำเข้าหมูเถื่อนแล้วแบ่งให้ปศุสัตว์ 25,000 ต่อตู้แบ่งให้ประมง 25,000 ต่อตู้นะฮะผู้ขนก็ไปจ่ายตำรวจตามด่านต่างๆเอาเนี่ยนะฮะไม่ต้องไปกำชับผู้กองธรรมนัสไปกำชับคนรับหน้าเสือเคลียร์กรมศุลกากรที่นายกเศรษฐากำกับดูแลอยู่แบ่งงานแล้วใช่ไหมฮะแบ่งงานแล้วตอน14กันยาค่ะแบ่งงานเพราะนายกก็อีกนั่งอีกเก้าอี้นึงก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะกรมศุลกากรนายกดูแลเองค่ะค่ะนะฮะคือเลือกให้กรมศุลกากรทำตัวเป็นยาสระผมอ่ะนะฮะไม่ต้องเคลียร์ถ้าไม่เคลียร์ปุ๊บกรมปศุสัตว์เขาก็ไม่เคลียร์แต่อาจจะสงสัยว่าเอ้าพี่เบิ้มแล้วเขาเคลียร์แล้วเขาออกมาเป็นหมูเหรอฮะไม่ฮะพอเขาเคลียร์จบตรงนี้นะฮะเขาก็เคลมใบแสดงออกมาเนี่ยเป็นปิโตรเลียมปิโตรเคมีเป็นปุ๋ยเป็นนู่นนี่นั่นเขาไม่ได้เคลมว่าเป็นหมูนะเขาเคลมเป็นสินค้าอย่างอื่นนะศุลกากรเขาทำได้เขาเคลมเป็นของอย่างอื่นค่ะนะฮะแล้วก็ขนไปให้10บริษัทเนี่ยที่อยู่ในรายที่อยู่ในมือของ DSI เนี่ยนะฮะแล้วก็ไปกระจายหมูไปทั่วประเทศะนะฮะซึ่งมันก็ทำความเดือดร้อนนายกเศรษฐาเคลียร์กรมศุลกากรให้ได้ซะก่อนนะฮะค่อยไปสั่งให้เคลียร์ที่อื่นเพราะว่าต้นสายไปเหตุมันอยู่ที่ศุลกากรฮะแต่ว่าตอนนี้มีข่าวในกระทรวงเกษตรนะฮะว่าเรื่องหมูเถื่อนเนี่ยจะขย่าเก้าอี้อธิบดีกรมปศุสัตว์แล้วนะฮะน้องมิวฮะไปดูหน่อยฮะวันก่อนเรารายงานว่าผู้กองธรรมนัสตั้งนายสัตวแพทย์สรวิทธานีโตอดีตอธิบดีกรมปศุสัตว์มาเป็นที่ปรึกษาใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วก็อธิบดีคนปัจจุบันเนี่ยนะฮะก็คือนายสัตวแพทย์สมชวนรัตนมังคลานนท์เนี่ยอธิบดีกรมปศุสัตว์คนนี้รังแคก็เต็มหัวนะฮะคือคนนี้ก็ไม่รับเคลียร์แต่ว่าพอมันมีเรื่องขึ้นมา
ไอ้ที่ไปเผาอยู่นั่นน่ะคือไม่เคลียร์นะฮะถ้าเคลียร์นี่จะเผาไม่ได้คือมันเข้ามาแล้วหูใช่ไหมฮะปล่อยเข้ามาแล้วแล้วแต่ว่าคุณจะสำแดงเป็นอะไรแต่กำลังจะเอาเรื่องของหมูเถื่อนเนี่ยมาขย่าเก้าอี้อธิบดีคนปัจจุบันแล้วมีแนวโน้มว่าถ้าหลุดจากเก้าอี้ท่านรองโสภัทรเนี่ยฮะจะขึ้นมาแทนต้องจับตาดูให้ดีนะฮะว่าผู้กองธรรมนัสจะบริหารจัดการเรื่องหมูเถื่อนนี้อย่างไรเพราะว่าล่าสุดนะฮะอย่างกรรมการสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติเขาก็ออกมาบอกว่าการนำเข้าหมูเถื่อนกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นวงกว้างนะคะโดยเฉพาะเกษตรกรที่ไม่สามารถจำหน่ายหมูได้ในราคาปกติไม่สอดคล้องกับข้อมูลความต้องการในประเทศที่มีเพียงพอแล้วจึงตั้งข้อสังเกตว่าหมูกล่องที่มันมีต้นทุนเพียงกิโลกรัมละ43-50 บาทเข้ามาแย่งตลาดทำให้ราคาหมูหน้าฟาร์มที่จะเข้าโรงเชือดถูกลงปัจจุบันต้นทุนหมูที่หน้าฟาร์มอยู่ประมาณ 95-100 บาทต่อกิโลกรัมแต่เกษตรกรคนไทยขายได้เพียง 70-79 บาทต่อกิโลกรัมค่ะอันนี้นายสัตวแพทย์สุทัศน์ตั้งธโนปัจจัยนะคะท่านเป็นกรรมการสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติค่ะคือถ้าเกิดว่านายกในฐานะรัฐมนตรีคลังเอาจริงเอาจังกรมศุลกากรเนี่ยนะฮะก็ต้องยกเลิกนโยบายเคลียร์เพราะว่าทางกระทรวงเกษตรโดยกรมปศุสัตว์เขาไม่เคลียร์แล้วค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้พักกันอีกสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาตามกันต่อเนชั่นกรองข่าวค่ะกลับมาช่วงนี้หมดเวลาของเนชั่นกรองข่าวพรุ่งนี้เจอกันใหม่4 โมงเย็นวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ